ชิต thaicomputer.com นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องเทคนิคนะครับการใช้เกียร์ปล่อยนะครับจะใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งมีหลายท่านทางบ้านถามมานะครับเกี่ยวกับการใช้เกียร์ปล่อยเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างกับวันนี้ผมก็จะมาลองทดสอบให้ดูเลยนะฮะว่าวิธีการทำงานให้ประสิทธิภาพสูงสุดจะทำยังไงนี่ลักษณะของเกียร์ปล่อยเนี่ยนะครับเกียร์ปล่อยไม้ที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยทุกวันนี้จริงๆก็มีไม่เยอะซึ่งเราจะใช้เกียร์ปล่อยที่นิยมก็จะเป็นตัวนี้นะจะเป็นเกียร์ปล่อยลักษณะเกียร์ปล่อยตลอดแต่ที่มีรุ่นที่เป็นไม้เนี่ยสังเกตว่าเกียร์ก็จะหยาบนะครับแล้วก็ตรงช่วงโคนเนี่ยฮะก็จะไม่มีเกียร์ที่ไม่มีเกียร์นี่ก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้แผ่นที่เป็นแผ่นบนเนี่ยนะฮะไม่เกิดการดูดครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมีการเจาะดอก3ชุดนะครับอย่างเงี้ยเกียร์ปล่อยที่ในบ้านเราที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ตลอดดังนั้นการเจาะจริงๆเนี่ยเราจะต้องเจาะให้เกิดการผ่านสมมุติเราจะเจาะชิ้นยึดชิ้นงานเนี่ยนะครับ2ชิ้นเข้าด้วยกันนะครับดูดเข้าไปอย่างงี้ตัวบนเนี่ยนะฮะเราต้องเจาะให้หลวมให้ผ่านได้เพื่อที่จะให้ลักษณะพอเกียร์ปล่อยดึงเข้าไปในตัวของชิ้นงานตัวชิ้นล่างนะครับก็จะสามารถดึงให้ไม้ตัวเนี้ยลงไปแนบสนิทกับไม้ตัวนี้แล้วก็เกียร์ปล่อยก็จะดึงให้แผ่น2แผ่นเนี้ยชิดกันแต่ตราบใดที่เราไม่เจาะ2ตัวนี้หรือว่าเจาะตัวนี้ให้เป็นตัวที่คับนะครับพอเรายึดเข้าไปไม้เราเห็นว่าแน่นสนิทแต่จริงๆแล้วเนี่ยเกียวตรงช่วงที่มีเกียวนี่เห็นไหมฮะตรงเนี้ยจะไปดูดกับไม้ตัวนี้แทนนะครับซึ่งจะไม่ได้ดูดไม้ตัวนี้เข้ามาหาไม้ตัวนี้นะครับซึ่งการทำเกียวในลักษณะเนี้ยเห็นไหมฮะเขาจะช่วยทำเกียวลักษณะเนี้ยเขาจะช่วยคือเจาะยังไงก็แล้วแต่เกียวจะอยู่ในเนื้อไม้ชั้นล่างเท่านั้นช่วงบนนี้จะไม่มีเกียวก็จะมีหน้าที่ดูดเข้าหาทีนี้หลายท่านเนี่ยจะนิยมเจาะหรือว่าไม่เจาะก็แล้วแต่หรือว่าเจาะเป็นเจาะดอกเล็กอย่างเงี้ยฮะเจาะดอกเล็กนำเห็นไหมฮะแล้วก็จะเจาะเกียร์ปล่อยเนี่ยเข้าไปเจาะร่วมไปเลยซึ่งความจริงพอเราปล่อยเนี่ยไม้2ชิ้นเนี่ยอิสระจะไม่ดึงเข้าหากันนะครับก็จะเป็นอิสระเราต้องเจาะตรงนี้ให้หลวมไปเลยนะครับตัวบนแล้วก็เจาะตรงนี้เขาเรียกว่าเจาะผ่านนะครับตัวนี้เรียกว่าเจาะผ่านแล้วข้างล่างเนี่ยเจาะหรือไม่เจาะก็ได้ครับถ้าไม้เนื้อแข็งแล้วเจาะนำนิดนึงแต่ต้องคับฮะคือให้เล็กกว่าลักษณะให้ตรงเกียวตรงนี้ฮะเป็นเจาะนำนะครับหรือว่าถ้าเราอัดไหวหรือว่าไม้เนื้ออ่อนเราก็ไม่ต้องเจาะนำเลยอัดเข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูครับผมทีนี้วิธีการทดสอบตัวนี้นะครับผมจะมีไม้2ชิ้นนะครับยึดเข้าด้วยกันที่ไม้ชิ้นใหญ่ตรงนี้นะครับชิ้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นชิ้นเจาะผ่านทดลองผมจะลองเจาะเกียร์ปล่อยให้ผ่านครับแล้วอีกชิ้นหนึ่งจะเจาะแบบไม่ผ่านหรือว่าเจาะนำรูเล็กนะครับแล้วก็ยึดเข้าแล้วเรามาดูว่าน้ำหนักที่ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม้2ชิ้นนี้จะเป็นไม้ชนิดเดียวกันนะครับแล้วก็ระยะเจาะนี้ก็จะระยะเดียวกันคือจะใช้ตัวแปรเดียวกันทั้งหมดนะครับเริ่มต้นตรงนี้เป็นตัวที่เจาะผ่านครับเจาะผ่านนี้ผมก็จะใช้ดอกเจาะผ่านนะครับพร้อมทั้งคว้านหัวไปในตัวนะครับส่วนตัวนี้เป็นดอกเจาะไม่ผ่านแล้วก็จะคือจะใช้ดอกเจาะนำนะครับนี่ก็จะเล็กกว่าแต่ตัวนี้จะเป็นหลวมครับเกียร์ปล่อยหลวมนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นคับนี่ผมก็จะมายึดเข้าด้วยกันนะครับแล้วเราลงมาดูว่าแรงเกาะสำหรับไม้2ชิ้นนี้นะครับว่าแรงเกาะเป็นยังไงโดยใช้เกียร์ปล่อยตัวเดียวกันเกียร์ปล่อยที่ขนาดเดียวกันนะครับเริ่มต้นที่ตัวเจาะไม่ผ่านก่อนใช่ไหมฮะตัวนี้จะมีการดูดไม้ตัวนี้จะดูดเข้าไปก่อนนะครับนะครับถ้าเราไม่บีบนะครับช่างหลายคนก็จะนิยมที่เห็นนิยมกันมากก็คือจะเอาแคมบีบไว้นะครับนี่ครับก็ขันจนแน่นเลยครับนี่เราจะเห็นว่าหัวเกียร์ปล่อยนั้นฝังเข้าไปในเนื้อไม้เลยตัวหนึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้
เราจะเจาะผ่านไว้แล้วนะครับเจาะผ่านคือเราดันปุ๊บเกียร์ปล่อยก็จะโผล่มาได้เลยด้วยอิสระนะครับตรงนี้นะฮะดูมาแต่เราไขให้แน่นเข้าไปนะฮะนี่ก็จะดูดเข้าไปดูดเข้าไปเองนะฮะอันนี้ดูดเข้าไปเองนะครับซึ่ง2อันเนี้ยนะฮะลักษณะก็จะแน่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะตัวนี้จะเป็นการดูดเข้าไปตัวนี้นี่จะไม่ดูดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแรงที่ได้นั้นเป็นยังไงบ้างครับนี่เรามาเทสกันครับโดยการวางน้ำหนักลงนี่ได้3ชิ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยลักษณะการเจาะตรงเนี้ยนะตัวนี้จะเป็นตัวเจาะผ่านแล้วมันจะดูดไม้ตรงนี้เข้าไปซึ่งอยู่มากอยู่น้อยปกติเราก็จะใช้กาวกันนะครับทีนี้จะเห็นว่าเกียร์ปล่อยที่เราใช้เนี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเนี่ยนะครับก็จะต่างกันนะครับมันจะมีเล็กกลางแล้วก็ใหญ่โดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นดอกผ่านตรงนี้นะครับก็ควรจะให้มันขนาดเป็นไปตามขนาดของเกียร์ปล่อยอย่างเช่นตัวเล็กเนี่ยจะใช้อยู่ที่3เราก็ใช้ 3.5 ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 3.5 เราก็ใช้4แล้วก็ตัวใหญ่สุดเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 4.2 เราก็ใช้ 4.5 นะครับผมก็พยายามเลือกให้ขนาดของดอกผ่านเนี่ยใกล้เคียงเพราะว่าถ้าเกิดดอกผ่านเนี่ยเราใช้ใหญ่ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราพูดจะใช้ 4.5 เลยเนี่ยระยะที่หัวเกียร์ปล่อยเนี่ยก็จะหลวมเกินไปน้ำหนักที่ดูดเข้าไปเนี่ยก็อาจจะหลุดได้นะครับผมก็เลือกเอานะครับอย่างกรณีนี้นะครับผมจะยึดตัวไม้ชิ้นบนนะครับยึดกับด้านข้างไม้นี่นะครับซึ่งตัวบนเนี่ยเราจะเป็นตัวที่ผมจะเจาะดอกผ่านนะครับทีนี้ปกติเนี่ยเราสามารถล็อกแคมป์เอาไว้เลยแล้วตัวเจาะดอกผ่านตรงนี้เราเลื่อนได้นะครับเพราะว่าตัวที่เราทำออกมาเนี่ยจะเป็นลักษณะเลื่อนตามความหนาไม้ได้ครับนี่เราก็คือเลื่อนให้มันพ้นจากความหนาไม้ลงมาเห็นไหมครับความหนาไม้เราก็ดึงออกมาให้มันพ้นนิดเดียวนะครับผมและส่วนที่เหลือเนี่ยให้เกียร์ปล่อยวิ่งลงไปแล้วเราอย่าให้ดอกผ่านวิ่งเข้าไปในเนื้อไม้มากเนื้อไม้ที่เราจะดูดมากฮะลงไปสักมิล2มิลเพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าทะลุตัวนี้แค่นั้นพอครับนี่แล้วก็ล็อกเกียร์ปล่อยเข้าไปทีนี้มันมีทริคอีกตัวนึงนะครับที่ผมจะบอกว่าการยึดเกาะที่หัวไม้นี่นะครับก็จะให้แรงยึดเกาะที่ไม่ดีนะครับเท่ากับด้านข้างไม้นะครับเช่นตรงนี้ครับที่หัวไม้นะก็จะฟรีง่ายครับนะฮะเนี่ยฟรีเพราะว่าด้านหัวไม้เนี่ยนะครับถ้าเกิดผมให้ดูการยึดตรงนี้จะอธิบายด้านหัวไม้นี่ก็คือจะลักษณะเกรนไม้จะมาแนวนี้นะครับเมื่อเรายึดเกลียวปล่อยลงไปนะครับในเกรนไม้เกลียวปล่อยนะครับลักษณะเกลียวจะเข้าไปลักษณะเกลียวที่ดึงช่วงไม้ตรงนี้นะครับผมไม้ตรงนี้จะขาดง่ายเพราะเป็นช่วงเกรนไม้นึกออกฮะการดึงเนี่ยตรงนี้จะรูดได้ง่ายกว่าครับแต่ถ้าเรามายึดจับยึดในด้านนี้ด้านข้างไม้ด้านทิศทางเดียวกันอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเกียร์ปล่อยมาลงแนวนี้ลักษณะไม้ในทิศทางแนวนอนเนี่ยเป็นเกรนไม้จะวิ่งแนวนี้ฮะจะไม่สามารถดึงให้เกียร์ไม้ตรงนี้วิ่งตามกันได้จะสลับเกณฑ์กันอยู่เพราะฉะนั้นการยึดในแนวนอนของเกณฑ์ไม้เนี่ยจะได้ประสิทธิภาพมากกว่าการยึดที่หัวไม้การยึดที่หัวไม้นี่บางครั้งจะลูดง่ายนะครับเนื่องด้วยตรงช่วงเกณฑ์เนี่ยมันจะถูกตัดไปได้